ถือว่าได้ผลเลยนะครับทำเอานี่ครับส่วนเก่าๆถึงกับหยุดไปเหมือนกันเอาละครับทีมงานครับตัวปราจีนครับสจโต้งนี่ลงมาตะโกนบอกครับบอกให้เดินได้เร็วครับอาชีพมีบอกเลยครับ 3-4 หมื่นบาทให้กับทางด้านของด่วน99ด่วน99มาเลยครับไปข้างหน้าอย่างเดียวครับครับสัญญาณเตือนโอ้ยเตะขาล่างเลยทำท่าจะจางแตกหรือเปล่าครับเดินช้าไม่ได้ครับมาโดนทีมอีกนี่นะครับหมัดมวยให้ดูที่อาวุธครับอาลาหลักทรัพย์เป็นสิ่งสมบูรณ์แล้วครับคุณเชษโอ้โหนี่ครับแก้มาเคลียร์ขาหน้าครับแต่ว่าต้องระวังบนด้วยนะครับเพราะว่าโดยเก้าก้าวนี่แม่ยังดุดันอยู่เหมือนเดิมนะครับแอบเติมแรงสู้ครับแจกอีกแม่เจอลูกดักของกำปั้นทองครับแตกแล้วครับมีตำหนิแล้วนี่ครับตั้งได้ศอกนะครับกำปั้นทองกับซ้ายหุยซ้ายไปทีครับแม่แข้งเต็มๆจังหวะกดในครับไม่แรงนะครับความดุดันที่เคยมาประเภทดุดันนี่ครับเอาเข้าไปนี่ครับบุกเข้าไปทิ้งโดยเก้าก้าวพยายามจะจับในฟันศอกกดมาแต่ยังตีไม่ได้ครับเอาล่ะครับกดดันหลายอย่างแล้วนะครับมอเตอร์ไซค์ครับไปข้างหน้าไม่มีเกียร์ถอยหลังอย่าไปง้างครับใครที่เขียนด่วน99อย่าไปง้างง้างแล้วโดนตีนครับง้างช้ากว่านี้โดนตีโดนศอกแบบนี้นะครับปักศอกก็มีครับไม่มีกลัวครับกำปั้นทองโอ้เขี่ยขาหน้าโอ้โหนี่ครับถ้ากำปั้นทองวันนี้ถ้าผ่านด่วน99ได้นี่โอ้โหนี่ครับ Google วันนี้เชื่อว่าคงจะมีคนเสิร์ชค้นหาครับกำปั้นทองคือใครครับแม่แต่ว่าอย่าเพิ่มครับทิปไปไกลก่อนตอนนี้ครับด่วน99มาโอ้โหมาดูครับอีก20วินาทีพยายามที่จะเปิดเกมนะครับด่วน99สจต้องปัจจินทีมงานเอ้ยแตกบนหัวแตกโดนเข้าไปครับเลือดไหลเป็นทางครับมาเขาเรียกว่าเลือดเข้าตาเอาดักแทงเข้าไปบุกเข้าไปครับกับบันทองนี่กับ8ไฟนี่แพ้ไฟเดียวนะครับแม่บางค่าน้อยยังรับแข้งซ้ายมาแล้วเลยหมดยกที่3ครับปราณีใครอ่ะลุ้นกันต่อครับยกที่4ครับคุณพิเชษครับด้วยความระทึกใจครับด่วน99ออกเพชรคุณศิษย์ครับหรือว่าสจต้องปราจีนครับแม่จากได้เปลี่ยนตอนนี้มาเป็นฝ่ายเสียเปรียบครับยกที่แล้วแตกด้วยครับแล้วก็โดนแข้งซ้ายยกนี้พยายามจะเป็นเด็ดสุดครับทีมงานสจต้องครับคุณอนุกิจบอกกันลุยอย่างเดียวต่อยท้องต่อยหน้าต่อยท้องต่อยหน้าครับแม่เคยทำได้มาแล้วหลายครั้งครับด่วน99ชั่วเสี้ยววินาทีครับพลิกได้ครับแม่จังหวะสายตาดีครับกำปั้นทองนี่ครับวางซ้ายเตะแบบเตะสองชั้นนะครับจังหวะกดในไล่แขนครับแม่ต่อยสไตล์เดียวกับแบบสุดขุมเลยนะครับมีตีนซ้ายมีศอกงัดวงในก็รวบไว้เอาครับเอาแล้วแม่ทรงเดียวกับเสือใหญ่แต่ว่าด้วยเก่าๆไม่ยอมโดนโหนแล้วโดนโหนแล้วไม่ยอมไม่ยอมคุณนกวงในไม่ยอมครับเอาโดนเก่าๆเคยทีมงานครับโบกร้อนเลยทีเดียวเอ้านี่คือหน้าร้อนหน้ารักลุ้นกันต่อมวยน่ารักอย่างนี้ต้องขอบคุณหัวหน้าคณะทั้งสองฝั่งสองฝ่ายครับชายสุโขทัยสจโต้งปราจีนต้องชกอยู่ในเกมครับซ้ายหุ่ยซ้ายสวยมากครับมาทองล็อกไว้อีกทีนึงกดคอไว้กดคอไว้วงในต้องครับกับมาทองรับอย่างนี้ไม่ดีเลยครับกับมาทองแม่บรรยากาศด่วน99ครับเร่งเลยครับในช่วงท้ายเกมแม่ดูครับหัวเข้าไปยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงอ้าวโดนหมัดไปทิ้งจังหวะล้มในขึ้นเข่าแล้วครับตอนนี้เข่าแล้วครับขึ้นเข่าหาความชัดเจนอยู่หมดยกที่4ครับเดี๋ยวตามกันต่อสู้กันแบบลูกผู้ชายกับแจกครับเข็มละ500ยกสุดท้ายครับคุณเป๊กกี้ลุ้นระทึกกันต่อเอาละครับแบทซิตี้จะไปต่อหรือหยุดแค่นี้นะครับด่วน99บุกเข้าไปครับมันจังหวะจะกดไหนครับหูกดไว้ครับกำปั้นทองกดคอไว้ครับพยายามที่จะกดให้แน่นเกมเริ่มกดดันแล้วครับในนาทีนี้ซ้ายแม่กำปั้นทองลงล่างครับโหนบนเลยทีเดียวดวง99ต้องขยันนะครับบุกเข้าไปดวง99ยกทับใส่โบกอีกแล้วแม่เวลายังเหลือครับอีกเดียวนิดเดียวหมดยกสุดท้ายเลยนะครับติดตามชมนะครับมากรรมการไพฑูรย์กบกลางนะครับกบกลางนี่ครับคุณพุทธประชาชื่นครับขึ้นไปรับนี่คุณสจโต้งนะครับสจโต้งปัจจินขึ้นไปรับด่วน99นะครับกรรมการไพฑูรย์กบกลางครับรับใบคะแนนแรกจากชนินเทพสุพรรณนะครับ
ใบที่2จากธงชัยนะครับกิจดำรงวินิจกุลและท่านสุดท้ายนะครับทางบ้านชัยยุทธเสมอนะครับมาต้องล้างตาครับคุณเบกกี้อย่างนี้โอ้โหเสมอครับเสมอมาเสมอครับมาดวล99นี่มาพลิกสถานการณ์ตีเสมอในช่วงท้ายเกมครับโอ้โหนี่